สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับท่านนักธุรกิจและตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ที่โรงแรมอินทราแห่งนี้ครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นอีก1วันครับที่เรามีเรื่องราวดีๆเป็นของขวัญปีใหม่มาฝากทุกท่านแต่ถ้าว่าของขวัญชิ้นนี้เป็นเรื่องที่จะทำให้พวกเราได้มีโอกาสเตรียมตัวที่จะต่อสู้กับสถานการณ์ที่สนุกสนานและท้าทายในปี2557นี้นะครับและแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ที่จะมาร่วมพูดคุยเรื่องราวความสำเร็จและการเพิ่มยอดธุรกิจด้วยความคิดต่างก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟเฟอรินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับนะครับคุณหมอเมื่อกี้นี้ผมเกริ่นไว้ว่าปี2557เนี่ยจะเป็นทั้งปีที่สนุกสนานแล้วก็เป็นปีที่ท้าทายด้วยเพราะถือได้ว่าคนเราเนี่ยคุณหมอเคยบอกว่าเราจะต้องเป็นนักการตลาดที่พยายามคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเตรียมตัวทำอยู่2 อย่าง1ก็คือตั้งรับและ2ก็คือการออกแบบวิธีการทำงานให้เหมาะสมด้วยนี่หัวข้อการเสวนาในวันนี้เนี่ยคุณหมอตั้งใจจะให้พวกเราแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมีวิธีการเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างครับคุณหมอคือหมอว่าคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายนะคะหรือพวกเราชาวกิฟเฟอรินทุกคนเนี่ยจะต้องตระหนักอยู่ข้อนึงนะคะว่าเราจะต้องเป็นคนมีความคิดนอกกรอบและคิดต่างให้ได้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเปิดปีใหม่มาไม่กี่วันท่านเชื่อไหมคะว่าเวลาหมอเจอนักข่าวหมอเจอใครเขาจะถามประโยคนึงว่ากลัวไหมมีหลายคนกูรูมั่งหมอดูมั่งเขาก็จะบอกตรงๆกันว่าปีเนี้ยมันแย่ที่สุดเลยเคยได้ยินไหมคะครับยิ่งฟังหมอดูสัก5หมอดูแล้วจะเครียดมากเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกปีนี้เป็นปีที่แย่ที่สุดครับทีนี้นั่นหมอดูก็บอกว่าแย่แล้วกูรูก็ว่าแย่ด้วยกูรูเนี่ยก็คือพวกที่เป็นนักวิชาการค่ะครับเขาลองคำนวณเรื่องของเงินคำนวณเรื่องของเศรษฐกิจโลกนั่นประเทศนั่นประเทศนี้แล้วก็พากันสรุปว่าปีนี้น่าจะใกล้เคียงกับปีฟองสบู่แตก2540ทีเดียวเชียวใช่แต่พอเราได้ยินประโยคนี้ซึ่งเราจะได้ยินบ่อยขึ้นนะครับเราได้ยินบ่อยตลอดเลยนะคะแต่หมอเองนะคะหมอกลับบอกว่าจริงๆปี2540ที่ฟองสบู่แตกเนี่ยเป็นปีที่กิฟเฟอรินโตแบบก้าวกระโดดนะก้าวกระโดดจริงๆเพราะอะไรมันเป็นปีที่คนชวนคนมาทำกิฟเฟอรินง่ายที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าถามว่ามีอะไรจริงบ้างอะไรไม่จริงเรื่องที่เป็นความจริงและหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือท่านคงต้องยอมรับว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่กำลังซื้อไม่ค่อยดีอารมณ์ในการซื้อของก็อาจจะไม่ค่อยมีบางคนมีเงินแต่อารมณ์ในการจับจ่ายใช้สอยก็อาจจะไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเราก็อาจจะซึมตามตลาดที่เขาว่าซื้อมาอาจารย์เอ๋ว่าจริงไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเหมือนปีนี้เนี่ยเราต้องวางแผนนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการทำงานให้ถูกพื้นที่ตรงจุดนะครับเพราะเขาบอกว่าบางทีการทำงานให้มันถูกจุดและถูกพื้นที่เนี่ยมันอาจจะไม่เหนื่อยมากแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยเหมือนกันเพราะในขณะเดียวกันเราสังเกตว่าเรามีคนบ่นเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีมีบ่นเรื่องทำการค้าไม่ดีแต่จะมีคนกลุ่มนึงเขาว่าเขาดีคุณหมอคือมันน่าแปลกตรงที่ว่าถ้าสถานการณ์แบบแย่ๆมันต้องแยกกันทั้งหมดแต่มันดันมีคนทำธุรกิจและสามารถประสบความสำเร็จได้อันนี้น่าคิดแล้วก็น่าสนใจด้วยใช่ไหมหมอคิดว่าสำหรับพวกเรานะคะเอาง่ายๆพวกเราทุกคนเป็นเจ้าของกิฟเฟอรินใช่ไหมคะไหนปรบมือดังๆนะคะเจ้าของกิฟเฟอรินถ้าหมอถามท่านว่ากิฟเฟอรินมีอะไรที่เป็นความเป็นต่อในตอนนี้บ้างท่านตอบหมอได้ไหมความเป็นต่อเมื่อเทียบกับขายตรงด้วยกันความเป็นต่อเมื่อเทียบกับสินค้าตามห้างร้านความเป็นต่อเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ไม่ใช่ขายตรงท่านว่ามีไหมหมอยกตัวอย่างนะถ้าพูดถึงขายตรงด้วยกันกิฟเฟอรินมีสินค้าที่ไม่แพงนักใช่ไหมคะคุณภาพดีด้วยจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นความเป็นต่อข้อหนึ่งเราจะรักษาผู้บริโภคได้ดีกว่าขายตรงอื่นจริงไหมคะเอาแค่ผู้บริโภคก่อนนะแล้วทุกคนในห้องนี้มีฐานเป็นผู้บริโภคไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแต่ผู้บริโภคอาจจะถูกกระทบจากอารมณ์ของความรู้สึกเครียดรู้สึกว่าฉันคงต้องตุนพวกของใช้สอยประจำบ้านไม่รู้สถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอารมณ์ของผู้บริโภคอาจจะกระตุกบ้างแต่อย่างไรก็ตามถ้าเทียบแล้วเราก็เป็นต่อขายตรงด้วยกันในเรื่องของสินค้าสำหรับผู้บริโภคถูกไหมคะทีนี้เรามาดูมั่งและกับผู้บริโภคเนี่ยเรามีอะไรเป็นต่อสินค้าที่ไม่ใช่ขายตรงไหม
มีอะไรคะผู้บริโภคเครียดผู้บริโภคไม่มีอารมณ์จับจ่ายใช้สอยไม่อยากไปซื้อของที่ไม่จำเป็นใช่ไหมคะถ้าการซื้อนั้นเป็นการซื้ออย่างเดียวไม่ได้อะไรกลับมาเลยเขาอาจจะไม่อยากซื้อใช่ไหมคะเพราะความเป็นต่อของกิฟเฟอรินก็คือว่าสำหรับผู้บริโภคแล้วถ้าเราพูดต่ออีกนิดนึงผู้บริโภคในกิฟเฟอรินได้อะไรคืนกลับมาจากที่ซื้อของจากร้านค้าปลีกตั้งเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเด่นนะมันเหมือนกับว่าเป็นการซื้อแค่เป็นเมมเบอร์เนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าตามห้างเวลาเราไปเดินเนี่ยเขาติดป้ายลด 10% นี่เราก็ตาโตแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นกิฟเฟอรินเนี่ยแค่ตำแหน่งแรกปันผลก็คืนมาแล้ว 10% ถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสังเกตดูว่าเวลาเราเดินเห็นป้ายเซลล์ 10% 20% เนี่ยเรารู้สึกตื่นเต้นนะครับแต่ในขณะที่กิฟเฟอรินมีทั้ง 10% แรก15% แล้วก็ 25% ในตอนต้นคือหมอจะบอกท่านว่าถ้าเทียบมกรานี้กับมกราที่แล้วนะมกราที่แล้วเศรษฐกิจดีใช่ไหมคะมกราที่แล้วเศรษฐกิจดีเวลาท่านคุยกับผู้บริโภคผู้บริโภคเนี่ยท่านก็จะคุยเรื่องสินค้าละใช้แล้วดียังไงจะขาวยังไงผิวพรรณดียังไงแล้วก็ว่ากันไปเรื่องสินค้าล้วนๆเนี่ยท่านก็จะได้ยอดขายมาแต่สำหรับมกราปีนี้ท่านต้องเป็นคนที่พูดเรื่องสินค้าแล้วพ่วงเรื่องธุรกิจเข้าไปให้เป็นค่ะเพราะว่าผู้บริโภคปีนี้จะสามารถสนใจธุรกิจได้ง่ายกว่าผู้บริโภคมกราที่แล้วเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาชักอยากมีรายได้อีกทางหนึ่งเพิ่มขึ้นค่ะใช่ครับท่านเห็นความเป็นต่อไหมนะคะตอนฟองสบู่แตกทำไมกิฟเฟอรินโตมามากตั้ง 3-4 เท่า 5 เท่าเป็นเพราะว่าเรามีสิ่งหนึ่งคือคำว่าอาชีพเรามีสิ่งหนึ่งคือคำว่ารายได้ที่คนที่ซื้อของที่อื่นเขาจะไม่ได้กลับมาเหมือนอย่างเราความเป็นต่อถ้าเทียบกับนักขายตรงเอาเรามาพูดถึงนักธุรกิจเครือข่ายเมื่อกี้หมอพูดถึงผู้บริโภคแล้วว่าวิธีการพูดกับผู้บริโภคเนี่ยเราจะมีโอกาสมากกว่าห้างยังไงทีนี้เรามาดูนักธุรกิจเครือข่ายหรือนักคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายในแวดวงด้วยกันท่านว่าคนของกิฟเฟอรินมีความเป็นต่อคนทำขายตรงบริษัทอื่นไหมคะมีตรงไหนคะมีตรงไหนคะนอกจากแผนนะเอาระบบช่วยเหลือก่อนมีใครบ้างอ่ะมีสวนอยู่ทุกแห่งเลยเหมือนเราอ่ะจริงไหมคะมีใครบ้างอ่ะมีศูนย์สวยๆมีห้องประชุมเหมือนอย่างพวกเรามีใครบ้างที่มีกิฟเฟอรินชาแนลเหมือนอย่างพวกเรามีใครบ้างที่มีไลน์ที่เราทำส่งได้มีสติ๊กเกอร์เหมือนอย่างเรามีใครบ้างที่มีโฆษณาประชาสัมพันธ์สม่ำเสมอเหมือนอย่างเรามองอะไรเห็นไหมว่าท่านกำลังจะเป็นเจ้าของกิจการที่มีความมั่นคงมากที่สุดทำงานง่ายที่สุดมีความเสี่ยงน้อยที่สุดและสามารถเอาเรื่องนี้ไปพูดให้กับคนที่ชอบทำงานด้วยกันได้ง่ายที่สุดด้วยมองออกไหมคะมองออกไหมคะเพราะฉะนั้นนะถ้าถามใจหมอนะเวลาเอาตัวหมอคนเดียวนะครับนะคะตอนเศรษฐกิจดีๆเนี่ยหมอกลับรู้สึกว่าหมอต้องออกแรงเยอะต้องโฆษณาเยอะแต่เวลาเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยหมอกลับมีความรู้สึกว่าถ้าพูดกับพวกเราแล้วเข้าใจเนี่ยนะมันทำงานง่ายนะคะฮัลโหลจริงไหมคะลองคิดต่างดูสิคะคนบางคนน่ะถ้าเศรษฐกิจดีอ่ะพูดให้เมื่อยปากเขาก็ไม่สนใจหรอกอยากจะมีรายได้กลับมาไม่สนแต่วันนี้ทุกคนเนี่ยจะถูกกระตุกด้วยความรู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะสร้างรายได้เลี้ยงตัวเขาในอีก5ปี10ปีได้จริงหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีรายได้อีกทางหนึ่งท่านว่าจริงไหมคะ นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากกว่าอะไรทั้งหมดจานเอกหน้าตาของท่านนั่นแหละค่ะเราจะทำหน้าให้คนมั่นใจมากเราจะถูกคนชวนคุยเรื่องเครียดๆนะฮะในปี2557เนี่ยแล้วก็มีประโยคนึงนะคุณหมอเพราะว่าปี2557คือปีใหม่เนี่ยคนจะคุยกันเรื่องค่าครองชีพเพราะว่าค่าครองชีพหมายถึงค่าน้ำมันค่าแก๊สค่าหุงต้มอาหารทุกอย่างท่านคิดว่าราคามันมีขยับไหมครับมีแล้วถึงเวลานักธุรกิจของเราเนี่ยที่เขาทำงานประจำอยู่เนี่ยเขาบอกว่าพอเขาไปคุยกับเพื่อนเขาบอกเขาไม่ได้ชวนเพื่อนเลยเขาแค่เปรยขึ้นมาบอกว่าบุญนั้นเนี่ยโชคดีที่ทำกิฟเฟอรินเอาไว้เขาพูดประโยคเดียวนะครับบุญนั้นโชคดีเนี่ยที่ทำกิฟเฟอรินเอาไว้อย่างน้อยรายรับเนี่ยมันยังสูงกว่าค่าครองชีพใช่พอเขาพูดคำว่าอย่างน้อยรายรับเนี่ยมันยังสูงกว่าค่าครองชีพเขาบอกอาจารย์เชื่อไหมไม่ได้ตั้งใจจะชวนเพื่อนเพื่อนเนี่ยสนใจขึ้นมาทันทีเพื่อนคนที่ชวนตั้งนานเนี่ยที่ไม่เคยสนใจเนี่ยสนใจขึ้นมาทันทีนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย คุณหมอเคยเล่าให้ฟังบอกว่าคนเรามีเงินเท่าเดิมแต่เวลาผ่านไปค่าของเงินจะเล็กลงเพราะนั้นวิธีการเดียวก็คือต้องเพิ่มเม็ดเงินในกระเป๋าเนี่ยให้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นอีกจุดนึงที่คนทั้งประเทศเนี่ยเขาก็จะคุยกันเรื่องค่าครองชีพ
หรือค่าใช้จ่ายที่มันถีบตัวหมอถามท่านจริงคนเราจะมี2พวกครับเวลาเศรษฐกิจไม่ดีข้าวของแพงขึ้นคนจะมีวิธีคิด2อย่างคนดีๆนะคะวิธีคิดอย่างแรกก็คือประหยัดให้มากที่สุดจริงมั้ยจริงมั้ยคะถ้าเจอคนส่วนใหญ่พอเศรษฐกิจไม่ดีเขาจะประหยัดแต่ทำไมท่านไม่ลองนำเสนออีกมุมล่ะคะว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนอกจากจะประหยัดกระเม็ดกระแหมอย่างสุดๆแล้วเนี่ยอีกวิธีนึงก็คือหารายได้เพิ่มค่ะนะคะและรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดเนี่ยจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีชีวิตที่ไม่ต้องกลัวอนาคตนะคะคนในกิฟเฟอรีเนี่ยไม่ต้องกลัวอนาคตนะว่าค่าเงินบาทจะอ่อนจะแข็งจริงไหมคะคนอื่นเขากลัวนะคนในกิฟเฟอรินไม่ต้องกลัวนะค่าเงินบาทจะอ่อนจะแข็งคนในกิฟเฟอรินมีอนาคตให้มองมีวันพรุ่งนี้ให้โตวันนี้เป็นบรอนซ์วันหน้ามีโอกาสจะเป็นซิลเวอร์มีโอกาสจะเป็นโกลด์มีโอกาสจะเป็นพาราไดซ์มีโอกาสจะเป็นไดมอนด์แกรนด์พาราไดซ์คนที่ไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยเขายังไม่มีโอกาสตรงนี้วันนี้เขามีรายได้เท่านี้อีกปีนึงเขาตอบตัวเองไม่ได้ว่าเขาจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อีก2ปีเขาตอบตัวเองไม่ได้ว่ารายได้เขาจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แต่คนของกิฟเฟอรีเนี่ยสามารถก้าวกระโดดรายได้ของตัวเองได้จากการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าที่เป็นของตัวเองจริงๆนะคะเพราะฉันหมอมาพูดตรงนี้หมอถือว่าเป็นพรปีใหม่ค่ะอาจารย์เอกนะคะหมอคิดว่าพรปีใหม่เนี่ยมันไม่มีอะไรดีเท่ากับทำให้คนเราเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคงท่านว่าจริงไหมคะนะคะถ้าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคงแล้วเรามี belief หรือมีความเชื่อนะว่าสิ่งที่เรากำลังยืนอยู่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันคือสิ่งที่ดีพอที่จะไปหยิบยื่นให้ใครด้วยหน้าตาของท่านจะเป็นแบบหนึ่งค่ะเป็นแบบไหนช่วยทำให้หมอดูหน่อยได้ไหมคะคุณหมอพูดเรื่องความเชื่อเนี่ยปีนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าเราต้องทำงานภายใต้ทัศนคติว่าปีนี้ทำงานไม่ยากแต่ถ้าหลายคนเริ่มต้นเดือนมกราแล้วเที่ยวพูดกับตัวเองยังไม่พูดกับคนอื่นนะฉันว่าปีนี้ทำงานยากขึ้นฉันว่าปีนี้ทำงานยากขึ้นปีนี้ทำงานยากขึ้นเนี่ยตอนท่านลงมือทำเนี่ยง่ายๆท่านจะคิดว่ามันเป็นไงครับยากเพราะว่าท่านสะกดจิตตัวเองไปแล้วว่าปีนี้ทำงานยากถ้าเปิดหนังสือพิมพ์หรือดูข่าวมากๆท่านจะเครียดนะเพราะเขาจะพูดว่ามันใหญ่ๆๆๆจริงป่ะคะหมอถามทุกท่านในห้องนี้นะคะมีหลายท่านหมอเชื่อนะมีใครบ้างที่ตอนเล็กๆบ้านอยู่ใกล้คลองหรือแม่น้ำยกมือให้หมอดูหน่อยไหมคะว่ายน้ำเป็นว่างั้นเถอะมันไม่เหมือนว่ายในสระนะสระน้ำมันนิ่งในคลองเนี่ยมันมีกระแสใช่ไหมบางครั้งท่านว่ายไปว่ายมาเนี่ยท่านก็ต้องมีว่ายตามน้ำบ้างว่ายทวนน้ำบ้างใช่ไหมคะว่ายอย่างไหนเหนื่อยกว่ากันตามน้ำกับทวนน้ำแต่บางทีถ้าเราว่ายไปมันตามแต่ขากลับก็ต้องทวนถ้าขาไปมันทวนขากลับมันก็จะตามจริงไหมคะ